สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแพนเค้กจิ๋วผัดเนยกันนะคะเริ่มต้นลงมือทำกันเลยค่ะนำนมสดรสจืดมา140 มล.นมกล่องได้นมขวดได้นมโรงเรียนได้น้ำส้มสายชูเศษ1/4ช้อนชาเติมลงไปในนมตั้งทิ้งไว้สัก5 นาทีนะคะเราจะได้นมที่มีลักษณะเหมือนเป็นริ่มๆค่ะทำแบบนี้เพื่อเรียนแบบการทำบัตเตอร์มิลนะคะขนมของเราจะนุ่มขึ้นถัดมานำไข่ไก่มา1 ฟองป้าใช้ไข่เบอร์2ตามด้วยน้ำตาลทราย60 กรัมหรือเศษ1/4ถ้วยตวงชอบหวานน้อยกว่านี้ลดปริมาณน้ำตาลทรายลงได้คนให้เข้ากันใช้เวลาคนไม่นานนะคะแค่พอเข้ากันหลังจากนั้นเติมเกลือ1 หยิบมือกลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชาไม่มีไม่ใส่ได้แต่มันจะไม่หอมนะคะเติมนมผสมน้ำส้มสายชูที่เตรียมไว้แล้วลงไปคนจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันและน้ำตาลทรายละลายหมดค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วนำแป้งสาลีอเนกประสงค์มา130 กรัมหรือว่า1 ถ้วยตวงใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะในคลิปนี้ป้าใช้ตราดาวฟ้าแต่ตราว่าวตราอื่นๆก็ใช้ได้นะตามด้วยผงฟู1 ช้อนชาจำเป็นต้องใช้นะคะแล้วก็ร่อนลงไปในชามผสมที่เราเตรียมส่วนผสมของพวกไข่นมไว้นะคะป้าคะหนูไม่มีผงฟูใช้เบกกิ้งโซดาแทนได้ไหมไม่แนะนำค่ะเนื้อขนมที่ได้จะมีความแข็งกระด้างร่อนเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะไม่ต้องคนนานนะคะพอเข้ากันแล้วหยุดมือได้เลยหลังจากเข้ากันดีแล้วส่วนผสมควรจะมีความข้นหนืดประมาณนี้ค่ะถ้ามันข้นไปเติมนมเพิ่มได้นะพักแป้งทิ้งไว้เป็นเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหาอะไรคลุมแป้งไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะแห้งตอนพักแป้งครึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่จำเป็นต้องเข้าตู้เย็นนะเอาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทอดแป้งกันค่ะจะตักแป้งหยอดลงกระทะก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาแป้งเนี่ยใส่ในขวดซอสก็ได้จะได้บีบง่ายๆหน่อยก่อนใช้งานก็คนให้เข้ากันสักนิดนึงด้วยนะจ๊ะเอาละค่ะไปทอดกันนำกระทะขึ้นตั้งไฟทาน้ำมันบางๆนะคะตั้งไฟให้กระทะร้อนจากนั้นบีบแป้งแพนเค้กที่เราเตรียมไว้แล้วลงไปค่ะกระทะอันนี้จริงๆเป็นกระทะทอดเครปนะคะไม่ต้องซื้อตามป้าค่ะถ้าอยากได้ก็ลองเซิร์ชดูนะคะกระทะทอดเครป Shopee Lazada เพจต่างๆมีค่ะในการทอดใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนนะคะปิดฝากระทะด้วยก็ได้ค่ะจะทำให้ขนมสุกได้ไวขึ้นพลิกกลับด้านขนมค่ะจริงๆในการทอดแพนเค้กป้าไม่อยากให้ทอดสีเข้มมากนะคะเอาสีอ่อนๆหน่อยก็ดีป้าว่าสีมันเข้มเนี่ยเนื้อขนมมันจะกระด้างขึ้นค่ะสีด่างไม่สม่ำเสมอไม่สวยอันนี้เป็นที่ความร้อนของกระทะแต่ละจุดนะคะอาจจะไม่เท่ากันหลังจากขนมสุกดีทั้ง2 ด้านค่ะนำเนยสดรสจืดหรือรสเค็มก็ได้หรือมาการีนก็ได้ปริมาณนี่แล้วแต่ชอบเลยนะคะใส่ลงไปแล้วนำแพนเค้กค่ะมาผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนกระทั่งหอมแพนเค้กจะทอดไว้เลยทีเดียวเยอะๆแล้วค่อยเอามาทยอยผัดกับเนยก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกหรือจะทอดไปผัดไปทีละกระทะเลยก็ได้เมื่อเราได้กลิ่นหอมๆโชยออกมาแล้วก็เนยละลายหมดนะคะตักขึ้นจากกระทะได้เลยพร้อมกินแล้วจ้าเดี๋ยวต้องมีคนสงสัยป้าทำไมพอพลิกกลับด้านแล้วดูสีอีกด้านหนึ่งของขนมดูไม่สวยเลยหนูไม่ชอบทำยังไงดีง่ายๆค่ะหลังจากบีบแป้งลงกระทะแล้วไม่ต้องปิดฝาก็ได้นะคะพอเห็นเริ่มมีฟองปุดๆก็พลิกกลับด้านเลยค่ะไม่ต้องรอให้แป้งด้านหนึ่งแห้งก่อนเนี่ยค่ะเทียบกับกระทะเมื่อสักครู่นะคะป้ารอจนกระทั่งแป้งฝั่งหนึ่งเนี่ยแห้งสนิทแล้วถึงพลิกกลับด้านในขณะที่กระทะที่เป็นรูปใหญ่อันนี้นะคะแป้งยังไม่แห้งสนิทนะคะเห็นไหมแค่มีฟองอากาศปุดๆอยู่แต่แป้งยังเปียกๆอยู่ป้าก็พลิกกลับด้านเลยเดี๋ยวดูผลลัพธ์ของอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะดูที่รูปเล็กนะคะกลับด้านตอนที่แป้งฝั่งหนึ่งแห้งแล้วจะได้แบบนี้ส่วนรูปใหญ่พลิกกลับด้านขณะที่แป้งฝั่งหนึ่งยังคงเปียกๆอยู่ค่ะเห็นความแตกต่างไหมไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่บอกไว้เผื่อมีคนสงสัยจ้าในการทอดถ้ากระทะร้อนเกินไปสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นได้คือแป้งนะคะจะมีลักษณะแบบเป็นรูๆไม่เรียบแบบนี้ค่ะแต่ถ้ากระทะร้อนน้อยเกินไปแป้งมันจะออกมาเป็นด้านๆนะคะเนี่ยนะคะกระทะเทฟลอนธรรมดาแบบนี้ก็ทำได้ค่ะ
กระทะทั่วไปที่ไม่ใช่เทฟลอนยังไม่เคยลองเอามาใช้งานนะคะไม่แน่ใจว่าขนมจะติดกระทะหรือเปล่าอาจจะต้องทาน้ำมันเยอะหน่อยอะไรแบบนี้เราสามารถโรยเม็ดน้ำตาลสีต่างๆได้นะคะเพิ่มลูกเล่นลงไปแต่ถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพลิกกลับด้านเราก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่บอกทำไมถ้าโรยน้ำตาลทอดไปพลิกกลับด้านเขาก็จะดูแบบเป็นแบบนี้นะคะป้าค่ะหนูมีกระทะไฟฟ้ากระทะทอดเครปทำได้ไหมคะทำได้เหมือนกันค่ะแบบนี้สีขนมเนี่ยแล้วแต่เราทอดนะคะว่าจะให้สีเข้มมากเข้มน้อยแต่อย่างที่บอกจริงๆแล้วป้าชอบสีอ่อนๆแบบนี้มากกว่าค่ะขนมมันจะออกมาค่อนข้างนุ่มกว่าขนาดของขนมถ้าไม่อยากทำเล็กๆแบบนี้จะทำเป็นชิ้นใหญ่ก็ได้นะคะใช้ช้อนตักใช้ทัพพีตักได้อยากทำเล็กกว่านี้ก็บีบน้อยกว่านี้ได้ค่ะตรงนี้เนี่ยไปปรับเปลี่ยนเอาเองเลยตามความชอบนะจ๊ะถ้าบีบขนาดประมาณที่ป้าทำอยู่นี้นะคะ1สูตรจะบีบได้ประมาณ60ชิ้นค่ะแต่เชื่อเธอบีบได้ไม่เท่ากันแน่ๆเพราะว่าน้ำหนักมือแต่ละคนนะคะไม่เท่ากันบีบเล็กบีบใหญ่ไม่เท่ากันค่ะเดี๋ยวมาลองใส่แก้วพลาสติกดูนะคะอันนี้เป็นแก้วแบบ6ออนซ์ค่ะเป็นพลาสติกแบบบางๆคือป้าไม่แน่ใจว่าแก้วอันเนี้ยมันเหมาะกับอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะป้าก็เลยรอขนมเย็นสนิทก่อนถึงเอามาใช้งานค่ะลองนับดูแล้วถ้าชิ้นขนมประมาณป้าเนี่ย1แก้วจะใส่ขนมได้12ชิ้นจ้าจากนั้นราดซอสต่างๆนะคะอย่างเช่นซอสสตรอเบอรี่ซอสช็อกโกแลตนมข้นหวานคาราเมลน้ำผึ้งต่างๆปรับเปลี่ยนได้ตามชอบเลยค่ะสีดำกับสีแดงเมื่อสักครู่ที่ใช้ราดบนแพนเค้กเป็นฟิลลิ่งนะคะฟิลลิ่งซื้อได้ตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่หรือแมคโครถุงหนึ่งถ้าเป็นของเบสฟู้ดก็900กรัมค่ะราคา30กว่าบาทถึง40กว่าบาทแล้วแต่แหล่งวัตถุดิบแล้วแต่รสชาตินะคะส่วนอันนี้เป็นนมข้นหวานตัวนี้เป็นฟิลลิ่งค่ะไม่ชอบฟิลลิ่งไม่ต้องใส่นะคะชอบอะไรใช้อันนั้นเลยค่ะปรับเปลี่ยนประยุกต์เองได้เลยอันนี้เป็นซอสคาราเมลอร่อยดีนะคะตามแบบว่าซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมีขายหาซื้อไม่ยากค่ะอาจจะโรยน้ำตาลเม็ดสีต่างๆเพิ่มลงไปนะคะเพื่อความฟรุ้งฟริ้งหลอกล่อเด็กๆน้ำตาลพวกนี้ร้านวัตถุดิบเบเกอรี่มีขายนะคะไม่โรยก็ได้ไม่ว่ากันแล้วก็อันนี้เป็นไม้จิ้มอะค่ะซื้อมาจากแมคโครแพ็คหนึ่งจำราคาไม่ได้ซื้อมานานมากแล้วแต่ว่าต้นทุนต่ออันไม่แพงค่ะหรือจะใช้เป็นไม้แบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ซื้อมาจากร้านมิสเตอร์ DIY ราคาจำไม่ได้อีกเช่นกันแต่ว่าไม่แพงค่ะอันนึงน่าจะประมาณ50สตางค์แพนเค้กอันนี้แนะนำว่าทอดแล้วกินเลยนะคะยิ่งกินตอนที่ยังอุ่นๆร้อนๆอยู่จะอร่อยที่สุดค่ะถ้าอยากเอาขนมร้อนๆใส่แก้วพลาสติกแบบนี้แล้วก็หาแก้วที่มันเหมาะกับของร้อนนะจ๊ะอันนี้ย้ำอีกทีป้าใส่ไปตอนที่แพนเค้กเย็นแล้วซึ่งมันก็อาจจะไม่อร่อยเท่าที่ควรตรงนี้ไปปรับเปลี่ยนกันเองคือที่ป้าทำให้ดูเพราะว่าป้ามีแบบนี้อยู่ที่บ้านค่ะเอามาใส่เพื่ออยากให้เห็นภาพเฉยๆนะหรือจะใช้เป็นแบบถาดกระดาษอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะมาดูต้นทุนวัตถุดิบบ้างค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์3บาท51สตางค์ผงฟูตีไป1บาทน้ำตาลทราย1บาท50สตางค์ไข่ไก่ป้าตีไปฟองละ5บาทเลยนะคะสำหรับราคาแบบซื้อปลีกเนาะเกลือตีไป10สตางค์ค่ะกลิ่นวานิลา1บาทนมสดรสจืด6บาท44สตางค์อันนี้คิดจากนมสดแบบขวดลิตรนะคะป้าซื้อขวด2ลิตรมาค่ะใครใช้นมกล่องนมโรงเรียนยังไงเนี่ยหรือว่านมขวดแบบขวดเล็กก็คิดต้นทุนใหม่เองอีกทีได้เลยนะคะน้ำส้มสายชูตีไป25สตางค์เนยสดที่ใช้ผัดกับแพนเค้กอะค่ะป้าใช้เนยไปประมาณ15กรัมนะคะสำหรับผัดแพนเค้ก1สูตรแต่ตรงนี้เนี่ยใครใส่มากหรือน้อยกว่านี้ก็ลองคิดและคำนวณต้นทุนเองอีกทีนะจ๊ะเนยที่ใช้ผัดป้าใช้เป็นเนยเค็มนะคะแต่ใช้เนยจืดก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะรวมถึงมาการีนก็ใช้ได้เนยป้าใช้ของโฮมเฟรชนะคะมีขายตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ค่ะแต่ยี่ห้ออื่นๆก็ใช้ได้เช่นกันรวมต้นทุนวัตถุดิบสำหรับแพนเค้ก1สูตร21บาท35สตางค์1สูตรป้าทำได้ประมาณ60ชิ้นนะคะแต่ขีดเส้นใต้ 38,600 ทีค่ะแต่ละคนทำจำนวนชิ้นได้ไม่เท่ากันแน่นอนขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันค่ะยังไงหารเอาเองอีกทีนะ
สมมุติทำได้60ชิ้นเท่ากับป้าค่ะต้นทุนวัตถุดิบต่อแพนเค้ก1ชิ้นจะอยู่ที่36สตางค์เดี๋ยวลองมาดูเล่นๆนะคะว่าใส่แก้ว6ออนซ์แบบนี้เนี่ยต้นทุนต่อแก้วจะอยู่ที่เท่าไหร่1แก้วป้าใช้แพนเค้ก12ชิ้นค่ะดังนั้นต้นทุนค่าแพนเค้กต่อแก้วจะอยู่ที่4บาท32สตางค์ฟิลลิ่งและน้ำตาลโรยนะคะตีไป50สตางค์เพราะฟิลลิ่งนี่จริงๆมันค่อนข้างถูกนะคะใครใช้อย่างอื่นนะอย่างนมข้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองชั่งน้ำหนักแล้วก็คำนวณต้นทุนเอาเองอีกทีนะจ๊ะไม้จิ้มป้าตีไป50สตางค์ค่ะจริงๆไม่น่าถึงแก้วพลาสติกนี่อีกหาบินไม่เจอนะคะแต่คิดว่าไม่น่าเกินใบละบาทค่ะตีไปที่1บาทก่อนนะจ๊ะดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบสำหรับ1แก้วแบบในรูปนี้จะอยู่ที่6บาท32สตางค์แต่ต้นทุนที่คิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นนะคะยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่าห่อค่าจีบปาถาอื่นๆจ้าแก้วแบบนี้อยากขายกี่บาทดีไม่แน่ใจว่าราคาตลาดมันอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะค่ะไม่เจอร้านขายแพนเค้กจิ๋วๆแบบนี้มาสักพักนึงแล้วแต่ถ้าเป็นป้านะป้าคงขายแก้วละ 15-20 อะไรประมาณนี้ค่ะและแน่นอนไม่ต้องเชื่อที่ป้าบอกนะคะคิดและคำนวณเองได้เลยค่ะเพราะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันกำไรที่พอใจแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะจ๊ะแล้วสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ